อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตนาโชกุ้งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยสไตล์เม็กซิกันกินง่ายเคี้ยวเพลินวันนี้เรามีสูตรการทำนาโชกุ้งมาฝากกันค่ะลองไปทำตามกันนะคะวิธีทำน้ำสลัดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนมัสตาร์ดน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตลงไปตีผสมจนขึ้นฟูใส่กระเทียมสับและหอมแดงสับคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อด้วยหมักกุ้งสดกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบหยาและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำกุ้งที่หมักไว้ลงจี่จนสุกทั้งสองด้านจากนั้นนำแผ่นนาโชมาวางบนภาชนะราดน้ำสลัดโรยพริกจาลาปิโนดองหอมแดงหั่นเต๋าอะโวคาโดหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าอบจนกระทั่งชีสละลายวางกุ้งจี่ด้านบนตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนาโชกุ้งอร่อยทำง่ายจริงๆค่ะ